มัทธายบทที่7อย่าตัดสินคนอื่นเพื่อว่าพระเจ้าจะบ่ตัดสินเจ้าด้วยว่าเจ้าจะตัดสินคนอื่นอย่างใดพระเจ้าก็จะตัดสินเจ้าอย่างนั้นและเจ้าจะตวงให้เขาด้วยเครื่องผองอันใดพระเจ้าก็จะตวงให้เจ้าด้วยเครื่องผองอันนั้นเป็นหยังเจ้าจึงเลียวเห็นขี้เหงื่ออยู่ในตาของพี่น้องของเจ้าแต่ไม่ทั้งทอนอยู่ในตาของเจ้าเองแล้วเจ้าบ่เห็นด้วยเหตุใดเจ้าจึงเว้าต่อพี่น้องของเจ้าว่าขออนุญาตให้ข่อยเอาขี้เหงื่อออกจากตาของเจ้าเด้ในเมื่อไม่ทั้งทอนยังอยู่ในตาของเจ้าโอ้คนหนาซื่อใจขดเอ่ยจงเอาไม่ทั้งทอนออกจากตาของเจ้าเองซะก่อนแล้วเจ้าก็จะสามารถเห็นได้แจ้งเพื่อเอาขี้เหงื่อออกจากตาพี่น้องของเจ้าอย่าเอาสิ่งที่บริสุทธิ์โยนให้หมาย่านว่ามันจะหันขึ้นมาสวบกัดเจ้าอย่าโยนไข่มุกใส่ต่อหน้าหมูย่านว่ามันจะเหยียบย่ำถิ่มเท่านั้นจงมันขอแล้วเจ้าจะได้หับจงมันซอกหาแล้วเจ้าก็จะได้พบจงมันเคาะแล้วจะมีผู้ไขให้เจ้าด้วยว่าทุกคนที่ขอก็จะได้หับทุกคนที่ซอกหาก็จะได้พบและทุกคนที่เคาะก็จะมีผู้ไขให้มีผู้ใดแด้ในพวกเจ้าเมื่อลูกขอเขาปั้นหนึ่งจะเอาก้อนหินให้แก่ลูกของตนหรือถ้าลูกขอปลาเราก็จะบ่เอางูให้ตีด้วยเหตุนั้นพวกเจ้าที่เป็นคนสัวก็ยังฮู้จักเอาของดีให้แก่ลูกของตนหลายกว่านั้นอีกจักเท่าใดพระบิดาของพวกเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ก็จะเอาของดีให้แก่ผู้ที่ขอจากพระองค์เจ้าอยากให้คนอื่นเฮ็ดต่อเจ้าอย่างไรก็จงเฮ็ดต่อเพิ่นอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้แม่นกฎบัญญัติและคำสั่งสอนของพวกผู้ทำนวยจงเข้าไปทางประตูขับแคบเพราะประตูเข้าไปนรกก็กว้างและทางที่นำไปสู่ที่นั่นก็ง่ายและคนที่เดินไปตามทางนั้นก็มีหลวงหลายแต่ประตูที่นำไปสู่ชีวิตก็ขับแคบและทางที่นำไปสู่ที่นั่นก็ยากและคนที่พบทางนั้นก็มีน้อยจงระวังผู้ประกาศพระคำปลอมเขามาหาพวกเจ้าเบิ่งภายนอกเขาอ่อนโยนคือตัวแกะแต่ภายในแล้วเขาโหดให้คือหมาในพวกเจ้าจะฮู้จักคนเหล่านี้ด้วยการกระทำของเขามีผู้ใดเก็บหมากองุ่นจากเครือมีหนามมีผู้ใดเก็บหมากเดือเทศจากต้นมีหนามดังนั้นต้นไม้ดียอมเกิดหมากดีแต่ต้นไม้บ่ดียอมเกิดหมากบ่ดีต้นไม้ดีเกิดผลบ่ดีก็บ่ฮอนเป็นและต้นไม้บ่ดีเกิดผลดีก็บ่ฮอนได้ต้นไม้ทุกต้นที่เกิดผลบ่ดียอมถูกตัดลงและถูกโยนถิ่มใส่ไฟเสียด้วยเหตุนั้นพวกเจ้าจะฮู้จักผู้ประกาศพระคำปลอมด้วยการกระทำของพวกเขาบ่แม่นว่าทุกคนที่เอิ้นเฮาว่าพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าแล้วจะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าได้เข้าได้แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาของเฮาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์เมื่อวันพิพากษามาถึงหลายคนจะเว้ากับเฮาว่าพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าพวกขน้อยได้ประกาศถ้อยคำของพระเจ้าในน้ำของพระองค์พวกขน้อยได้ขับไล่ผีมารให้ออกและได้เหตุการณ์อัศจรรย์หลายประการในน้ำของพระองค์บ่แม่นบ่เมื่อนั้นเฮาก็จะประกาศต่อพวกเขาว่าเฮาบ่เคยฮู้จักพวกเจ้าจงถอยหนีไปจากเฮาเสียพวกเจ้าคนที่เหตุการณ์สัวหายเอ่ยด้วยเหตุนั้นผู้ใดที่ได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ของเฮาแล้วและปฏิบัติตามคนเหล่านั้นก็เป็นเหมือนคนสลาดที่ปุกเฮือนของตนอยู่เทิงดานหินฝนทางเทลงมาน้ำก็นองท่วมล้นห่วยหองและลมก็พัดปะทะเฮือนอย่างแฮงแต่เฮือนนั้นก็บ่เจือนเพพังลงเพราะมันถูกสร้างขึ้นอยู่เทิงดานหินแต่ผู้ใดที่ได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ของเฮาแล้วและบ่ปฏิบัติตามคนนั้นก็เป็นดังคนโง่ที่ปุกเฮือนของตนอยู่เทิงหาดทรายฝนทังเทลงมาน้ำนองท่วมล้นห้วยหองและลมก็พัดปะทะเฮือนอย่างแฮงและเฮือนนั้นก็ได้เจือนเพพังลงและการเพพังของมันก็เป็นการใหญ่หลวงเมื่อพระเยซูเจ้าได้ทรงกล่าวคำเหล่านี้จบแล้วปาสสนก็ประหลาดใจหลายในคำสั่งสอนของพระองค์พระองค์บ่ได้เป็นเหมือนดังพวกธรรมจารย์
แต่พระองค์ได้สั่งสอนด้วยฤทธิ์อำนาจ